สวัสดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาปลูกพริกนะคะในตะกร้าในเข่งนะคะอันนี้ก็มีต้นมะเขือด้วยนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะพริกที่เราจะปลูกใส่เข่งหรือตะกร้านะคะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยๆนะคะปลูกเอาไว้กินเลยนะคะพริกปลูกไม่ยากเลยค่ะพริกที่เราซื้อมาหรือว่าเราเพาะชำเอาไว้นะคะก็จะมีฟางนะคะฟางดินนะคะจะเป็นดินถุงหรือดินที่เราหมักเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกจะใช้ขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วแต่เราหาได้ง่ายๆค่ะเราปลูกสำหรับคนมีพื้นที่น้อยๆเนาะอยากมีพริกไว้กินเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางหรือตะกร้าเอาไว้แล้วก็จะมาดูวิธีการปลูกเลยนะคะเข่งหรือตะกร้าเนี่ยค่ะเราก็ใช้ฟางรองที่ก้นตะกร้าเราไม่มีฟางเราใช้กาบมะพร้าวสับหรือใบไม้แห้งๆรองก็ได้นะคะเวลาเรารดน้ำไปเนี่ยค่ะดินก็จะไม่ไหลออกมาเราใส่รอบๆเลยค่ะก้นตะกร้านะคะให้เอาใส่หนาหน่อยฟางนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะถ้าเกิดเขาย่อยนะคะจะเป็นปุ๋ยด้วยนะคะเราเอาใส่แค่นี้แล้วนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยคอกของเรานะคะเทลงไปเลยค่ะปุ๋ยคอกนะคะเอาใส่ที่ก้นกระถางเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ดินนะคะดินที่เราหมักไว้หรือเป็นดินถุงก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะพริกนะคะเอาลงปลูกได้เลยรากจะยาวมากเลยเอาดินใส่รอบๆเลยนะคะแล้วก็แยกต้นพริกเราออกหน่อยรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะส่วนปุ๋ยคอกกับฟางนะคะพอเขาย่อยสลายแล้วนะคะเขาจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยรากพืชเราก็ติดช้อนชัยหาอาหารได้ดีนะคะทำให้ดินของเราล้วนซุ่ยนะคะลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะลองปลูกวิธีนี้ดูนะคะเราอยากกินพริกนะคะมะเขือนะคะเราปลูกใส่ตะกร้าเล็กๆแบบนี้ไว้เลยนะคะเราไม่มีพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็สัดปลูกได้นะคะพืชผักสวนครัวปลูกไม่ยากเลยลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ